สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนมาวันนี้มาเก็บผักป่านะคะ กินแต่ผักในสวนบ่อยแล้วทีนี้อยากกินผักป่ามั่งมันยังไม่เยอะมันแรงด้วยเพื่อนเพื่อนแต่ในป่าเมื่อวานยายเดินไปดูดอกไม้น่ะเห็นสวยอยู่นะอันนี้ในสวนยายมันแรงนะอยากกินอยากเอาไปแกงดูก่อนเก็บก่อนว่าจะกินอะไรเก็บไว้ก่อนมีคนว่าทำไมไม่ไอ้นั่นตัดเอาข้างบนไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆมันไม่ตายหรอกแล้วมันก็ขึ้นใหม่อุ๊ยนี่เจอหญ้าตะกะแตนเพื่อนๆเจอหญ้าตะกะแตนเฮ้ยเดี๋ยวไปดูข้างบ้านก่อนยาตะกะแตนขึ้นไปยังยินเสียงนกร้องไหมเพื่อนๆอุ๊ยอุ๊ยไปลวกจิ้มน้ำพริกดีกว่าเพื่อนๆยังไม่แกงหรอกเดี๋ยววันหลังค่อยแกงวันนี้สายแล้วโอ้นี่ตรงนี้ด้วยนี่ใหญ่ๆนี่โอ้หาไปหามาก็เยอะอยู่นะเที่ยงแล้วหัวใหญ่ไปแค่นี้เลยเพื่อนเดี๋ยววันหลังค่อยเอาไปแกงแกงเหมือนขี้เหล็กแกงอมอร่อยมันออกขมนิดๆเนาะอร่อยกว่าขี้เหล็กอีกยายว่านะเดี๋ยวขอทำความสะอาดมันต้องใช้เวลาทำความสะอาดอีกมันเที่ยงแล้วแกงไม่ได้ต้องไปทำกับข้าวให้แฟนยายกินก่อนในสวนยายไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องหมาเรื่องอะไรเนาะไปอยู่ในสวนเราบางคนไปเก็บแถวในป่าในข้างทางอะไรเงี้ยบางคนเขาจูงหมาเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ไม่เป็นไรอร่อยนะเพื่อนเนี่ยช่วงนี้เลยอร่อยต่อไปก็จะแก่มากไปก็ไม่อร่อยช่วงนี้ช่วงอ่อนๆถ้าดินเขาสมบูรณ์นะตรงที่สมบูรณ์ที่ว่าในสวนที่เขาปลูกหญ้าปลูกอะไรๆอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะสวยอันนี้อะไรในบ้านยายไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรมันธรรมชาติมันเป็นวัชพืชนะคะกินได้หมดทุกอย่างทั้งรากทั้งใบทั้งดอกประโยชน์เยอะอยู่นะเลอเบนซานถามว่ารู้จะกินได้ไงโอ้สมัยก่อนฝรั่งเขาก็กินนะสมัยนี้เขาก็กินแต่เขาไม่กินเยอะเขาเอาใบอ่อนๆไปผสมกับสลัดฝรั่งนะเพราะมันขมแต่เขาก็เอาใบอ่อนๆไปผสมกับสลัดกินดิบๆนี่แหละบางคนก็ไปลวกกินกับส้มตำอะไรๆเงี้ยโอ้แล้วแต่คนชอบเนาะไปเพื่อนเพื่อนเสร็จละค่ะของแฟนยายวันนี้ทอดโครงไก่ต้มมันฝรั่งแล้วก็สลัดแล้วก็น้ำผลไม้เนาะของเราเดี๋ยวดูก่อนยายเมื่อกี้ลงใต้ดินไปเอาตับไก่มาดูก่อนว่าจะทอดหรือเปล่านะทำให้เขากินเสร็จเรียบร้อยก่อนของเราแล้วค่อยว่ากันนะคะเสร็จแล้วอาหารแฟนยายชุ่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 ยกุดอัมบัติสไมล์ลิบลิงนี่ไงเพื่อนเอาตับไก่มาตอนแรกตั้งใจว่าจะแกงออกไม่แกงละเดี๋ยวจะลวกกินกับน้ำพริกปลาร้าเพราะมันใส่แล้วเอาแบบง่ายๆเนาะอันนี้ผักทีเหลือวันก็จะต้มด้วยเนาะกินกับน้ำพริกปลาร้าเอาแบบง่ายๆ
ทอดตับไก่กินหน่อยนึงเดี๋ยวครับเพื่อนเดี๋ยวจะทอดตับไก่เรียบร้อยเพื่อนเพื่อนเราไปกินกันในสวนนี่ข้าวนะน้อยแท้พวกเราไม่อิ่มข้าวอุ่นมาไม่ได้หุงนิดเดียวเองจะอิ่มเปล่าเนาะไปไปกินในดงดอกไม้กันสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาโอ้ยหอยอย่างดีว่าจะไปกินในสวนไม่เอาดีกว่าตรงนี้ก็ได้เนาะตรงนี้ก็มีอยู่ดอกไม้มากินกันเพราะว่าอากาศเย็นอยู่นะเพื่อนๆพอดีแฟนยายเอาพวกเก้าอี้นั่งตากแดดขึ้นมาแล้วยายก็เลยได้ทั่วกับชมวิวตรงนี้ก็พอโอ้โหมันออกขมนิดๆอร่อยแกงอ่อมแกงขี้เหล็กอร่อยสุดยอดกำลังโผล่ขึ้นมานิดๆยาตากระแตนกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ยะตะวันนี้กับข้าวเยอะเด้อมีตับไก่ด้วยอันนี้สูงสุด19องศาตองวันไม่เข้าสวนนะห้องวันมันร้อนออกดอกแล้วนะทำน้ำผึ้งเหมือนน้ำผึ้งเลยเพื่อนๆทำน้ำผึ้งอ่ะข้าวเยอะไม่รู้จะกินอะไรอีก2วันฝนจะตกกำลังอ่อนๆ อร่อยลืมเก็บผักให้นั่นมากินผักลืมผัวอร่อยอ่ะเพื่อนๆ
จริญอาหารกะหล่ำดาวในป่าเดี๋ยวนี้นะดอกไม้กำลังบานเลยฮู้แต่ไม่มีเพื่อนพาไปเดินวันก่อนยายเคยเดินไปทางนี้ป่าลาดนู้นไปกับแฟนยายไม่อยากพาแกเดินไปนะมันไกลในป่าดอกไม้กำลังสวยช่วงนี อร่อยจริงๆมันเพื่อนอิ่มพอดีนึกว่าไม่อิ่มข้าวดีแล้วไม่หุงข้าวเพิ่มตอนเย็นกินขนมเพียงวันนี้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวไม่มีก๋วยเตี๋ยวมาขายฉีกคอฉีกปลาร้าสักตันหนึ่งนะอยู่เมืองนอกไม่ได้กินหากินยากเออสดๆแบบเนี้ยหาได้ก็ไม่อร่อยเหมือนบ้านเราที่มันสดๆนะอิ่มไว้ลืมไข่อ๋อเอาไว้ก่อน เพื่อไลฟ์สดปะกินเสร็จแล้วก็นอนบ๊ายบายคิดถึงเดี๋ยวจะแอบฉีกปลาไหลอีกตัวนึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะวันนี้ไม่มีก๋วยเตี๋ยวมาขายแต่ก็ฝากด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือร้อนสนใจทักยายมาได้นะคะก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะ